จูนนะคะสวัสดีกันก่อนวันนี้นะคะอยู่ที่ New Entry Vocal Studio เหมือนเดิมเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามนะคะ Subscribe ด้วยนี่สำหรับวันนี้นะคะจะมาง่ายๆเลยเทคนิคที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะคะภาษาง่ายๆเลยร้องยังไงไม่ให้เสียงจมเอ๊ะเสียงจมคืออะไรงงใช่ไหมบางคนอาจจะไม่รู้เสียงจมคืออะไรเนาะเหมือนจมน้ำหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเสียงจมเนี่ยง่ายๆเลยเวลาถ้าเราร้องคาราโอเกะเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปร้องกับไลฟ์แบนด์หรือว่าที่เป็นดนตรีสดหรือว่าแค่ง่ายๆนะแค่เป็นโฟล์กซองที่มีแบบต่อเครื่องเสียงลำโพงดังๆเนี่ยเราจะเจอปัญหาและเสียงจมนี่เสียงจมก็คือการที่เสียงเราเนี่ยเวลาเราร้องเนี่ยแล้วเสียงมันไม่พุ่งไปข้างหน้าเสียงมันไม่สามารถชนะเครื่องดนตรีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์กองเบสทั้งหลายแหล่เนี่ยคือถ้าเราเนี่ยร้องแบบร้องใน power ของเราธรรมดาถ้าเราร้องอยู่คนเดียวแบบไม่มีดนตรีใช่ไหมคะเราก็เพราะไปได้คนฟังชัดเจนทุกอย่างแต่ทำไมพอเวลาเราไปร้องกับไมค์หรือว่าร้องกับที่มีไรแบนเต็มๆเนี่ยทำไมนะทำไมเสียงเรามันดังสู้กับเครื่องดนตรีไม่ได้ต้องบอกดังสู้เครื่องดนตรีไม่ได้อย่างนี้เนาะใช่คืออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเสียงจมการที่เราเสียงจมเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะร้องเสียงให้มันเด่นกว่าดนตรีประกอบได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆมากๆเลยคือการที่เราร้องเสียงจะให้มันพุ่งไปข้างหน้าให้มันนำเครื่องดนตรีให้มันดังกว่าลำโพงมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยทั้งหลายแหละคือเราจะต้องทำเสียงพุ่งไปข้างหน้าเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เสียงจมทีนี้อย่างแรกเลยก็ต้องเริ่มจากอะไรหายใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะที่การร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องหายใจแล้วก็จะต้องหายใจให้ถูกวิธีก็คือหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแล้วก็จะบอกแบบนี้กันทุกๆคลิปเลยนะคะว่าเพราะว่าการหายใจเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเราหายใจเนี่ยเวลาเราฝึกหายใจเข้าท้องป่องเนี่ยเต็มท้องเลยแบบเต็ม 100% เลยเนี่ยฝึกเข้าไปท้องป่องมากเต็ม 100% หรือแบบบางคนโอเวอร์มากเกิน 100% ก็ได้แต่เวลาเราใช้จริงเป็นยังไงลมหายใจเข้าถึงไหมเต็มท้องไหมเราก็ไม่มีเวลาที่จะแบบสามารถที่จะแบบหายใจเฮือกนึงให้มันเต็มท้อง 100% ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราร้องเพลงจริงๆเนี่ยการที่เราใช้ลมออกมาเนี่ยแม้เผลอกระดกลิ้นเนาะการที่เราใช้ลมออกมาเนี่ยมันก็จะได้แค่ประมาณ 60-70% เท่านั้นเองเพราะว่าเราแต่ละท่อนนึงของเพลงเนี่ยที่มันให้เราหยุดหายใจเนี่ยมันมีเวลาจำกัดใช่ไหมเราก็ไม่สามารถหายใจเข้าให้มันท้องป่องเต็มๆท้องได้เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกซ้อมการหายใจเนี่ยเราก็จะต้องเต็มร้อยไปเลยหรือว่าเกินร้อยเหมือนท้องจะแตกเลยก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วเราหายใจได้แล้วใช่ไหมคะหายใจเข้าหายใจออกได้แล้วเราก็ต้องไงเปิดคอเพื่อที่ทำให้เส้นเสียงที่มันส่งมาจากข้างในเสียงเราเนี่ยมันวิ่งออกมาข้างนอกผ่านปากของเราออกมาได้ใช่ไหมคะแล้วพอมันผ่านคอมาแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านคอออกมาแต่ว่าปากเราอย่างเงี้ยสมมุติตัวอาง่ายเลยอยู่แค่นี้เป็นยังไงดังไหมหรือว่ามันพุ่งไปข้างหน้าหรือยังมันก็ยังใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอูอีอูอีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดปากก็คือทำปากกบกลมนั่นเองเปิดปากขึ้นทำปากกลมๆนะคะนอกจากเราทำปากกลมๆแล้วเนี่ยใบหน้าก็สำคัญเราก็ต้องเป็นไงแค่เปิดปากเปลี่ยนรูปปากแล้วก็ยิ้มเสียงเปลี่ยนเลยใช่ไหมทำให้ดูใหม่ช้าๆนะคะเปลี่ยนไหมใช่ไหมลองทำดูลองทำไปพร้อมๆกันนะคะจากลองดูซิถ้าเราหุบปากเสียงแล้วเป็นอย่างนี้แบนๆใช่ไหมฟังเพาะไหมแบนๆพอเราเปิดปากขึ้นทีนี้ยิ้มหน่อยนึงโหสวยขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเสียงก็จะสวยเหมือนหน้าสวยเสียงก็ต้องสวยไปด้วยใช่ไหมคะง่ายๆเลยท้องไงหายใจเปิดคอแล้วก็เปิดปากเพราะว่าเสียงมันจะต้องผ่านปากออกมาใช่ไหมคะทีนี้พอเราผ่านปากออกมาเราทำง่ายๆเลยเราฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านแค่นี้แต่ไม่เอาจินตนาการว่าอยู่ข้างหน้าเสียงเราเนี่ยเหมือนเวลาเราวิ่งแข่งเราจะต้องวิ่งไปข้างหน้าให้ได้ถึงเส้นชัยนะคะพุ่งไปอย่างนี้หายใจเข้าปุ๊บแล้วดันลมจากท้องเหมือนอย่างนี้ดันปึ้งใช่ไหมเอาลมดันเข้ามาเสียงก็วิ่งขึ้นมา
เสียงจากท้องผ่านกระบังลมขึ้นมาเส้นเสียงเป็นไงผ่านออกไปฟึบแล้วก็ดันออกไปอย่างนี้1 2สั่งหายใจแล้วปล่อยออกเป็นไงเหมือนเล่นกำลังภายในเนาะแค่นี้ง่ายๆเลยเอาตัวเดียวนี่แหละทีนี้ถ้าอยากรู้พัฒนาการตัวเองทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมก็เอามาอัดเอาเสียงตัวเองเนี่ยลองอัดครั้งที่หนึ่งซิว่ามันได้ไหมบางคนอาจจะแบบอ้าปากไม่รู้ว่าองศาอ้าปากของตัวเองเนี่ยเป็นไงก็ลองดูอาจจะแบบบางคนอาจจะแบบอายนักเรียนเนี่ยเจอบ่อยๆเลยนะคะร้องเพลงไม่ยอมอ้าปากไม่รู้อายหรือว่ายังไงทีนี้ต้องอ้าปากบอกเลยต้องอ้าปากเสียงมันจะได้พุ่งไปข้างหน้าได้เต็มเสียงบางคนเนี่ยเสียงแบบมีพลังมากเลยแต่พอหุบปากเสียงไม่เปิดมันก็ไม่พุ่งใช่ไหมเพราะว่าเนี้ยเนี่ยเราจะมาทำให้เสียงเราพุ่งให้มันนำหน้าไปกับเครื่องดนตรีนำหน้าไปกับไลฟ์แบนด์ต่างๆที่เราไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบนี้ง่ายๆใช่ไหมคะเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียงไม่จมและเสียงไม่จมสมมติว่าเราก็ลองดูบางบทเพลงบางเนื้อเพลงถ้าเราลองร้องแล้วเรารู้สึกว่าท่อนนี้เนี่ยมันก็หนูร้องสุดแล้วนะคะครูหนูพยายามดันสุดแล้วว่าทำไมมันยังสู้เสียงดนตรีไม่ได้เลยคะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่เราทำสุดแล้วเนี่ยเราทำถูกหรือเปล่าเราทำครบทุกอย่างหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเราลองฝึกเป็นพูดคำว่า Hawaii มันก็จะได้เปิดปากเปิดหน้าไปด้วยใช่ไหมเราลองพูดHawaii ดูปากดูหน้า Hawaii ทีนี้ลองพูดไป Hawaii แล้วลองตัวเดียว Hawaii แบบนี้มันก็จะได้การเปิดปากเปิดหน้าแบบสบายๆใช่ปะ Hawaii แบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือยังเราก็ลองเปลี่ยนจากไอ้เนื้อร้องทั้งหลายเนี่ยจากท่อนนั้นน่ะที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ก็ลองเป็นสระอาก่อนก็ได้เนาะมันจะได้ฝึกการเปิดปากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้เราเปิดปากเพียงพอหรือยังแล้วก็ลองเป็นอาใช้อาแทนเนื้อร้องไปก่อนก็ได้ในท่อนแต่ละท่อนนั้นแล้วก็ค่อยๆลองเปิดเป็น backing track คาราโอเกะลองซ้อมดูแต่ทีนี้ไอ้ backing track แล้วก็คาราโอเกะเนี่ยแนะนำว่าให้ค่อยๆเปิดจากวอลลุ่มน้อยๆก่อนเนาะเปิดวอลลุ่มน้อยๆแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ซ้อมเสียงไปว่าเท่านี้มันเริ่มดังขึ้นได้แล้วไหมเสียงเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าพอหรือยังที่จะดังกว่าดนตรีทีนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าซ้อมมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าซ้อมมากเกินไปแล้วเสียงก็จะหายไม่มีเสียงง่ายๆเนาะเป็นยังไงงงไหมคะเสียงจมคืออะไรวันนี้รู้แล้วใช่ไหมเสียงจมก็คือการที่เราร้องเสียงร้องเพลงออกมาโดยที่เสียงไม่สามารถนำหน้าเสียงแล้วก็เด่นกว่าเครื่องดนตรีประกอบของเราได้นี่นะคะคือเสียงจมวันนี้ก็หมดมาอีก1ทริคแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบหรือว่าใครมีคำถามอะไรที่จะสนใจที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคจากครูจูนหรือว่าครูต่างๆในโรงเรียน New Entry นะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ